ัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ TalkBack ในระบบ Android TalkBack เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ในอุปกรณ์ Android โดยที่จะอธิบายและอ่านเสียงเพื่อให้คุณใช้อุปกรณ์โดยไม่ต้องมองหน้าจอ TalkBack เป็นบริการโปรแกรมอ่านหน้าจอของ Google ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ Android TalkBackจะอธิบายและอ่านออกเสียงเพื่ออธิบายการทำงานต่างๆและแจ้งให้ทราบถึงเกี่ยวกับการแจ้งเตือน TalkBack ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแตะเพื่อสำรวจและท่าทางสัมผัสเพื่อนำไปยังส่วนต่างๆของอุปกรณ์ได้โดยแม้ไม่มองไม่เห็นสำหรับประโยชน์ของ TalkBack นะครับจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตานะครับใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้อย่างเหมือนคนปกตินะครับโดยเมื่อเปิดแล้วการแตะจะบอกส่วนต่างๆที่เราแตะนะครับจะมีเสียงบอกตลอดเวลานะครับและอีกหนึ่งประโยชน์ของระบบ TalkBack ที่จะช่วยคนพิการทางสายตาก็คือช่วยในการอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังครับโดยคนตาบอดนั้นจะมองไม่เห็นตัวหนังสือระบบปฏิบัติการ TalkBack นะครับจะอ่านตัวหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้ TalkBack ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับสำหรับรุ่นมือถือที่ใช้ทดลองในวันนี้นะครับก็คือ Huawei Y9 2019นะครับสำหรับการใช้ TalkBack นะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดคลิกเข้าไปครับเลื่อนหาความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนะครับกดคลิกเข้าไปครับต่อไปก็เข้าการเข้าถึงครับเราก็จะเห็น TalkBack นะครับให้กดเข้าไปครับกดเปิดครับเปิด TalkBack ครับเมื่อเปิด TalkBack นะครับอุปกรณ์จะอธิบายและอ่านเสียงรายการต่างๆเพื่อให้คุณใช้อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความพิการทางสายตาหรือมองเห็นไม่ชัดนะครับสำหรับวิธีการไปส่วนต่างๆนะครับก็คือเลื่อนซ้ายขวาเพื่อไปยังรายการต่างๆครับแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้รายการลาก2นิ้วเพื่อเลื่อนนะครับแตะ1ครั้งเพื่อฟังรายการครับครับย้อนกลับนะครับย้อนกลับปุ่มกด1ครั้งเพื่อฟังเสียงครับเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวกด2ครั้งย้อนกลับครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตเข้าแอปพลิเคชันคือแอป Facebook นะครับจะเป็นการเข้า Facebook เพื่อสาธิตการใช้งานนะครับ Facebook กดที่ Facebook ครับการแตะ2ครั้งครั้งเพื่อฟังเสียงนะครับกด2ครั้งเพื่อเข้าใช้งานนะครับใช้2นิ้วในการเลื่อนไปอย่างที่ต่างๆนะครับ Facebook ค้นหาเมื่อเข้าหน้าจอ Facebook นะครับการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานพูดขึ้นมานะครับครับสำหรับการเลื่อนนะครับให้ใช้2นิ้วนะครับสำหรับการเลื่อนไปยังที่ต่างๆนะครับถูกใจการดำเนินหมอแล็บแพนด้า4ชั่วโมงแจกับกำหนดเองสงสารน้องรูปภาพ 52,929 ความรู้สึกความคิดเห็น 1,095 รายการแชร์ 1,151 ครั้งแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อโต้ตอบกับโพสต์นี้หมอแล็บแพนด้า4ชั่วโมงย้อนกลับปุ่มการรูปภาพในภาพอาจจะมี2คนข้อความพูดว่ามีคนส่งข้อคอความมาขอมาช่วยหรือ ARCTIKO get ดูจากสภาพแวดล้อมรอบๆน้องเขาถูกข่มเหงแน่ๆค่ะถูกข่มน้อง2จาก14อยู่ในรายชื่อ14รายการเมื่อเราคลิกนะครับ TalkBack ก็จะอธิบายนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราคลิกนั้นรูปภาพเป็นอย่างไรก็ที่อธิบายให้เราฟังครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการเข้าชาย Messenger ในการพูดคุยนะครับในการส่งข้อความไปหาเพื่อนๆ นะครับนั่น Messenger การแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวการแชทแท็บที่1จาก2ครับเลื่อนซ้ายขวานะครับเพื่อทราบว่าเมนูไปถึงไหนแล้วนะครับใช้2นิ้วในการเลื่อนไปยังเมนูต่างๆนะครับขอ
องพาริแชทขอบคุณมากๆ 18:37 การแชทแท็บที่1จาก2ครับแอปก็จะอธิบายต่างๆนะครับย้อนกลับปุ่มก็จะเห็นการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานคลิกเข้ามาเพื่อฟังเสียงแชทนะครับว่าแชทอะไรไปบ้างนะครับสวัสดีปาริชาตอบอยู่ในรายชื่อ34รายการTalkback นี่เป็นแอปพลิเคชัน Android ที่สร้างขึ้นสำหรับคนที่เห็นไม่ดีหรือพวกเขาไม่มีสายตาเลยฟังก์ชันนี้ใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์และมีเสียงทุกขั้นตอนของผู้ใช้ที่ตาบอดคุณลักษณะนี้สะดวกสำหรับผู้ที่เคยใช้งานบนคอมพิวเตอร์มาก่อนเพราะการทำงานกับอุปกรณ์นั้นคล้ายคลึงกับการคลิกเมาส์ต้องการสัมผัสเพียงครั้งเดียวสำหรับการกดแป้นในขณะที่พวกเขามักจะเปล่งเสียงในทำนองเดียวกันมีเสียงและขณะกำลังพิมพ์นอกจากนี้ยังส่งการแจ้งเตือนการโทรและหากอุปกรณ์ถูกเขย่าโปรแกรมจะเริ่มอ่านข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนหน้าจอในขณะนั้นครับ Talkback ก็จะอ่านข้อความที่พิมพ์ไปนะครับให้ฟังคลิกตรงไหนก็จะอ่านให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองให้ Talkback อ่านหนังสือให้ฟังนะครับสมุดโน้ตค้นแผ่นดินนี่นะครับสมุดโน้ตรายการแบบเลื่อนลงไม่มีประเภทการแผ่นดินผู้คนและพัฒนาการบ้านเมืองในดินแดนประเทศไทยภูมิศาสตร์ที่ตั้งประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลางผืนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านตะวันออกเปิดสู่ทะเลจีนใต้ด้านตะวันตกออกสู่มหาสมุทรอินเดียจึงอยู่ท่ามกลางเส้นทางสัญจรสำคัญดินแดนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและจุดแวะพักการเดินทางโดยทางเรือระหว่างอินเดียกับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณดังปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรทั้งของชาวโรมันและชาวอินเดียกล่าวถึงการเดินทางมาสู่ดินแดนแถบนี้ของพ่อค้าจากทิศตะวันตกมาตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาลและในเวลาต่อมาจดหมายเหตุจีนได้กล่าวถึงเมืองต่างๆที่เชื่อว่าส่วนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันช่วงเวลานี้มักเรียกกันว่าสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์หรือเมื่อราว2000ปีที่ผ่านมาช่องแก้ไขการแตะ2ครั้งเพื่อแก้ไขข้อความการแตะ2ครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวตัวเลือกการแก้ไขลิงก์ใช้งานได้ใช้เลื่อนขึ้นด้านบนและไปทางขวาเพื่อดูครับ Talkback นะครับก็จะอ่านหนังสือให้เราฟังได้นะครับและก็จะบอกวิธีการต่างๆในการใช้เมนูต่างๆนะครับซึ่ง Talkback สามารถอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังได้อย่างรู้เรื่องนะครับผมสำหรับการปิด Talkback นะครับให้เข้าไปที่ตั้งค่าเช่นเดิมนะครับให้ฉาย2นิ้วเลื่อนไปที่ต่างๆเช่นเดิมครับการตั้งค่ากด2ครั้งเพื่อเข้ารายการเหมือนเดิมนะครับหรือไปที่สว่างโหมดสบายตาความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะการเข้าถึงไฮทัชการควบคุมการเคลื่อนไหว15จาก18ครับการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานคลิกที่ความช่วยเหลือแบบจิริยานะครับแอปก็จะอ่านข้อมูลต่างๆที่เราคลิกนะครับก็จะบอกให้รู้ว่าเราอยู่ที่เมนูข้อความสิ่งใดแล้วนะครับความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนำทางขึ้นปุ่มการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง1จาก11อยู่ในรายชื่อ11รายการการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการTalkback เปิด2จาก21อยู่ในรายชื่อ21รายการการแตะ2ครั้งเมื่อเปิด Talkback อุปกรณ์จะอธิบายและอ่านออกเสียงเลือกไว้สวิตช์การแจ้งเตือนหยุด Talkback การแตะตกลงจะเป็นการหยุด Talkback ตกลงปุ่มการแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานปิด Talkback อยู่